วิธีสมัครใช้งานระบบไซเบอร์วัคซีนสำหรับประชาชนขั้นตอนที่1ครับเข้าแอปผ่าน www.pctpr.polis.go.th นะครับหรือสแกน QR Code เมื่อเข้าลิงก์ไปแล้วนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์มิจฉาชีพ18กลโกงสามารถดูหรือปิดไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วให้กดคลิกสมัครใช้งานหรือเข้าสู่ระบบเมื่อเรากดนะครับครั้งแรกระบบจะนำไปสู่การอนุญาตผ่านระบบ LINE นะครับซึ่งตรงนี้ให้เรากดปุ่มอนุญาตหรือ Allow นะครับให้ระบบตัวนี้ใช้งานข้อมูล LINE ของเราเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนเบื้องต้นเมื่อเราสมัครเข้าใช้งานมาแล้วนะครับก็ให้เราใส่ชื่อคำนำหน้าชื่อนายหรือนางหรือนางสาวนะครับชื่อจริงนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อแล้วก็เลือกจังหวัดนะครับที่เราอยู่ณปัจจุบันนะครับอย่างเช่นผมอยู่กรุงเทพมหานครเขตปทุมวันผมก็จะเลือกนะครับเขตปทุมวันปอป่าเขตปทุมวันแล้วก็แขวงปทุมวันนะครับสมัครใช้งานในฐานะประชาชนทั่วไปนะครับนายสมชายในส่วนของระบบการใช้งานนะครับก็ในเมนูหน้าแรกเนี่ยเราจะเห็นนะครับกลโกงณปัจจุบันที่บอกประชาชนว่าเมื่อวานเนี่ยมีคดีอะไรเกิดขึ้นบ้างและคดีที่สูงสุดของแต่ละวันเนี่ยคือคดีอะไรอย่างเช่นตอนนี้คือคดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีลักษณะเป็นกระบวนการเนี่ยมีปริมาณคดีสูงที่สุดนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราอยากจะรู้ว่ากลวิธีของการหลอกลวงซื้อขายสินค้าเนี่ยอย่างไรให้เราลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็คลิกที่ฐานข้อมูลสื่อให้ความรู้เสร็จแล้วเราก็สามารถเลือกหัวข้อกลโกงนะครับเราเลือกหัวข้อหลอกขายของออนไลน์นะครับก็จะมีบอกข้อมูลทันทีว่าเรื่องที่พบว่าในเรื่องหลอกขายของออนไลน์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีการสังเกตวิธีการป้องกันนะครับแล้วก็คลิปอินโฟที่เขาทำออกมาเตือนต่างๆว่าเป็นอย่างไรเราสามารถกดเข้าไปเพื่อรับชมได้นะครับว่าตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาเตือนอะไรเราไว้บ้างนะครับกลโกงของคนร้ายนะครับปลอมเพจหลอกขายคอร์สอาหารเพื่อสุขภาพนะครับสร้างเพจเพื่อขายคอร์สอาหารต่างๆข้อสังเกตข้อควรระวังนะครับแล้วก็ติดต่อได้อย่างไรตรงนี้เราสามารถเข้ามาใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับนอกจากฟังก์ชันของเรื่องการดูกลโกงของคนร้ายแล้วเรายังสามารถดูสถิตินะครับว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยมีสถิติการเกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยเท่าไหร่ได้บ้างโดยการคลิกเข้าไปที่หน้าแดชบอร์ดนะครับจากหน้าแรกของเว็บเสร็จแล้วระบบเนี่ยก็จะนำทางท่านเนี่ยไปสู่นะครับหน้าของตัวสถิติรับแจ้งความนะครับซึ่งท่านสามารถดูได้ว่าปัจจุบันในพื้นที่ของท่านเนี่ยมีสถิติการรับแจ้งความคดีต่างๆเนี่ยเท่าไหร่นะครับอย่างหน้าเว็บไซต์ตัวนี้เมื่อท่านคลิกเข้ามาเนี่ยมันก็จะแสดงข้อมูลให้ท่านดูได้เลยนะครับอย่างเช่นถ้าท่านต้องการดูข้อมูลของเมื่อวานนะครับซึ่งเป็นวันเสาร์ที่6นะครับพฤษภาท่านก็สามารถกดดูนะครับมันก็จะโชว์ข้อมูลเลยว่าวันเสาร์ที่6เนี่ยมีคดีเกิดขึ้น666คดีนะครับท่านสามารถนะครับเลือกดูได้ว่าสพเมืองขอนแก่นสพเมืองปทุมธานีนะครับเท่าไหร่สมมติถ้าผมอยากดูตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่เขตสน.ปทุมวันนะครับผมก็จะกดดูว่าสน.ปทุมวันเนี่ยเมื่อวานนะครับมีคดีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ผมก็กดคลิกค้นหาสน.ปทุมวันเมื่อวานมี3เคสนะครับแล้วก็มีการหลอกลวงซื้อขายสินค้าและบริการมีการหลอกให้กู้เงินนะครับรวมๆแล้วเนี่ยดูจากกราฟของสน.ปทุมวันเนี่ยก็เฉลี่ยแล้วประมาณน่าจะตกวันละ5เคสต่อวันนะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยวันนึงก็ 80,000 บาทเลยนะครับตรงเนี้ยเราก็จะสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยเกิดเหตุอะไรบ้างนอกจากการประเมินความรับชมสื่อความรู้กลโกง
ดูข้อมูลสถิติเรายังสามารถประเมินนะครับคำถามไซเบอร์วัคซีนของเราได้ว่าเมื่อมีกรณีของกลโกงต่างๆเนี่ยเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ขนาดไหนเราสามารถเข้ามาแล้วก็เลือกประเมินข้อมูลความรู้ของเราอย่างเช่นคำถามที่1การซื้อของออนไลน์ทำให้เราข้อใดทำได้ปลอดภัยที่สุดนะครับซื้อสินค้าผ่านแอปช้อปปิ้งที่มีระบบคืนสินค้าและขอเงินคืนได้ถ้าเราไม่เข้าใจเราสามารถกดฮินดูได้นะครับซึ่งเมื่อเราทำครบทุกข้อแล้วเนี่ยเราจะสามารถรู้เลยว่าคะแนนของเราเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าถ้าเราทำครบทุกข้อเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ผมจะลองดูว่าเป็นอย่างไรนะครับถ้าบางคนที่คิดว่าตอบไม่ได้ก็กดตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีคำใบ้ให้ดูด้วยนะครับเราสามารถใส่เบอร์โทรผู้แนะนำนะครับเพื่อให้ดูว่าใครเป็นคนแนะนำเราอย่างนี้ก็จะเป็นผมเองนะครับสามารถกดได้เสร็จแล้วครับอันนี้เราได้คะแนน14คะแนนกับ Cyber Vaccine เข็ม1เมื่อเราประเมินเสร็จแล้วนะครับพอมาหน้าแรกก็จะเห็นว่าเรามีเข็มที่1กลโกงออนไลน์แล้วสามารถทำเข็มที่2ได้ทันทีนะครับก็จะเป็นการประเมินความรู้ไปเรื่อยๆครับในส่วนนี้ฟังก์ชันสุดท้ายในส่วนของประชาชนก็คือการดูผลการปฏิบัตินะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตสื่อเรื่องต่างๆนะครับของเดือนนี้การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจออกไปประจำพันนะครับที่ไหนอย่างไรนะครับเราสามารถมาดูได้นะครับสามารถเข้าไปดูว่าโอเคตำรวจออกไปช่วยเราที่ไหนมีผู้เข้าร่วมสมัครเข้ามาในระบบเนี่ยกี่คนเท่าไหร่แล้วตอนนี้ในระบบของเรานะครับก็เป็นข้อมูลที่ประชาชนสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับด้านบนเองก็จะมีการแจ้งเตือนว่ามีเรื่องอะไรที่เราได้อ่านแล้วและเรายังไม่ได้อ่านบ้างนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับตัวนี้เป็นข้อมูลลองรับชมกันดูนะครับ